ทำมาเกือบ20ปีทำมาแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นพ่อโอ้โหก็6 70ปีเลยก็ตั้งแต่รุ่นถ้าพูดแบบสำนวนไทยก็คือปู่ย่าตายายครับท่านพ่อบุรุษแสดงว่าอยู่ที่นี่กันมาตั้งแต่น่าจะ100ปีขึ้น100อ่ะตอนเป็นหน้าเรือเป็นร้านค้าหรือเปล่าครับตรงนี้ข้างในมีร้านค้าที่ขายจำได้หรือเปล่าที่ก็อะไรที่พบเนื้อดวนมานั่งเรือดวนท้ายบ้านแทนเนี่ยนี่ตรงนี้นะที่ครูไปบุญบุตรขันแต่งเพราะว่ามันเป็นเหมือนทางที่จะไปขึ้นเหนือทางนี้ป่ะนี่คือไปจตุยาไปบ้านแทนไปเทนาเนี่ยคือที่นี่ก็โอ้โหการกิจการร้านค้าขายที่นี่รุ่งเรืองมากสมัยก่อนนะขายโชว์หวยเนี่ยมันเนี่ยเขาอยู่ข้างนอกนั่นแหละแล้วก็ย้ายเข้ามาเขาก็ซ่อมตึกเนี่ยพวกเนี้ยพวกโชว์หวยทั้งนั้นเลยเนี่ยโชว์หวยเมื่อก่อนเขาสายก็มาลงที่นี่ครับผลไม้ลากไม้ก็มาลงที่นี่หมดที่นี่แน่นหนาไปหมดเลยนะขายดิบขายดีคนจะเยอะมากเลยค่ะเมื่อก่อนจะเยอะเรียกว่าเกือบจะบอกว่า24ชั่วโมงคือตลาดเช้ามืดนะคะแต่กลางคืนจะเงียบหน่อยเพราะว่าคนตลาดเนี่ยเขาจะชอบเช้าตีสามตีสี่กระทั่งถึงตอนเย็นคนเยอะมากมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เคยเหลือฝุ่นไอของความแน่นหนาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปมา3 4ปีนี้เองเปลี่ยนไปแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมก็ยังคงมีอยู่เดิมนะคะอย่าบอกว่าวัตถุเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยน คนท่าเตียนก็ยังรักท่าเตียนเหมือนเดิมค่ะมันจิตใจลึกๆเราอยากให้มันเหมือนแบบเก่าอยากให้เหมือนสมัยก่อนคือแบบว่ามันเป็นมันอดีตแล้วก็เราทำมาหากินสบายดีสนานอะไรเงี้ยเลยสิบปีชอบแบบเดิมแต่ว่าแบบเดิมมันจะแบบไม่สะอาดบ้านเราอยู่ริมน้ำเนี่ยก็เราอยากดูสายน้ำอยากเจออะไรที่เป็นธรรมชาติอยากดูปลาดูอะไรเวลาลอยกระทงเราก็เห็นกระทงเวลาเห็นเรือเราก็เห็นพยุหยาตาต่อไปถ้าในอนาคตมีโครงการริมน้ำอะครับเกิดขึ้นมาหรือถนนเป็นเหมือนถนนไม่เห็นด้วยแล้วก็ทำยากเชื่อถ้าศักยภาพริมน้ำเนี่ยคนที่มีบ้านอยู่ริมน้ำเขามีสิทธิ์ถูกไหมในแง่ของกายภาพอะก็คือหน้าบ้านแถวเราต้องมีสิทธิ์แต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องทำแล้วเราไปฟ้องเขาไม่ใช่นะถ้าอะไรที่เป็นของหลวงจะทำเราก็ต้องให้ทำอย่างวัดอรุณเนี่ยถ้ามีสะพานขานมีจักรยานขี่มีอะไรมันก็จะทำให้ดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่ขาดในความรู้สึกของป้านะบางคนอาจจะว่าอุ้ยความสะดวกความสบายใครเดินมาก็เดินได้ใครไปก็ไปได้แต่ว่าหน้าบ้านเราถ้ามีคนแปลกหน้ามาเดินมากๆเราคงไม่ชอบถ้าขายก็คือถ้าขายตอนไม่ได้ค้าปิดร้านก็ต้องเป็นส่วนตัวคนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าให้กระทบชุมชนอย่าให้กระทบวิถีชีวิตนะคะคือเป็นการเคารพสิทธิ์กัน